มึงไม่เคยจนไงมึงไม่เข้าใจหรอกว่าคนที่มันหาเช้ากินค่ำอ่ะว่ามันลำบากแค่ไหนนะต้นทนชีวิตนะมันไม่ได้ร่ำรวยเหมือนมึงไงนะพ่อแม่มึงปูทางให้ส่วนกูนะติดลบนะเกิดมานะหาเองกินเองนะแค่จะเอาชีวิตรอดไปวันๆนี่กันลำบากสาหัสซะแค่ไหนแล้วอยากจะมีรถสักคันนะก็ผ่อนแพงแสนแพงนะกว่าจะได้หาได้แต่ละบาทนะเอาผ่อน 3,000 นะโอ้โหนิสสันมาร์ทปี18นะฟรีดาวงวด 3,000 นะเข้าใจไหมเข้าใจมึงไม่เคยจนมึงไม่เข้าใจหรอกว่าคนที่มันหาเช้ากินค่ำอ่ะมันไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายนะมีงานอะไรก็ทำไปนะรับจ้างรายวันหาเช้ากินค่ำก่อสร้างนะทำทุกอย่างอ่ะขอแค่ได้เงินนะเอาวันนี้ไปไม่ต้องเกินกำลังมากบ่มักหรูหราครับนะเชื่อว่าทุกคนนะฝันจนอยู่แล้วก็อย่าหรูหราจำเอาไว้เพราะฉะนั้นนะเพราะถ้าเกินกำลังหรูหราไม่ได้ดูฐานะของตัวเองนะคุณจะติดกำดักอยู่กับความจนอย่างนั้นตลอดชีวิตนะบ่ต้องหรูหราเอาที่พอไหวอย่าเกินกำลังนะถึงเราจะจนนะด้วยเงินทองแต่เราไม่ได้จนด้วยปัญญาครับนะเราไม่ได้จนด้วยน้ำใจเราขยันหมั่นเพียรนะขยันอดออมสักวันมันก็ต้องมีแม่นบ่พี่น้องแม่นครับเออเอาอย่าไปทอดถูไปครับเอานิสสันมาร์ทมื้อนี้ไอ้เสียมจัดให้กับค่างวดเดือนละ 3,000 บาทนะเกียร์ออโต้นะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถ0บาทบัตรประชาชนไปเดียวปีแรกผ่อน 3,000 ปีที่2ผ่อน 5,000นะไอ้เสียมก็เคยจนมาก่อนปัจจุบันก็จนจนยิ่งกว่าอีกเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าอกเข้าใจได้คือไอ้เสียมรถซิ่งเข้าใจทุกคนครับพี่น้องเอ้านะออกรถ0บาทบัตรประชาชนใบเดียวแชร์ไปวัยรุ่นแก้ว